มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับคืออยากมาเขาเรียกสังเกตการมากกว่าครับอยากมาดูการทำงานของรายการ The Gossy Cat ครับก็เลยถามพี่ท็อฟฟี่ว่าพอจะมีที่นั่งเหลือไหมอะไรนะครับก็เลยติดรถพี่ท็อฟฟี่มาด้วยครับตอนนั้นงงมากเลยครับตอนนั้นกำลังมองท้องฟ้าอยู่ฮะเพราะว่าดาวเยอะมากครับอยู่ๆก็เรียกพี่ทุยมานี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็ฮะอะไรเหรอคือไม่ได้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันบ้างอะไรครับได้ยินแวบๆว่าเหมือนชาติก่อนเนี่ยฮะของผมเป็นทหาร1 ใน 5คนที่อยู่ที่นี่ครับรู้สึกโล่งใจขึ้นมากครับผมรู้สึกเบาใจแล้วก็จะพยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆทหารทุกคนครับผมขอบคุณรายการ The Gossy Cat มากนะครับที่ทำให้เหมือนผมได้รู้ว่าอดีตชาติของผมเป็นยังไงครับเพราะว่าเคยมีคนมาดูดวงให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เห็นดวงเลยดวงปิดหมดดูอะไรไม่ได้เลยจนมาวันนี้ครับที่อาจารย์เล่บอกว่าอดีตชาติผมเคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับก็ทุกคนเป็นกันเองมากครับน่ารักทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ